ไปเลยทองย้อยไอ้ร้านคนนี้อยู่บ้านไม่ติดสักวันเลยมันเป็นยังไงกันวะไอ้อ้วนเยี่ยมครับไม่ยึดติดกับบ้านอะไรอะไรก็เยี่ยมทั้งนั้นสักวันนึงข้าจะไปเยี่ยมเองเยี่ยมครับเจ้านายจะไปเยี่ยมที่ไหนล่ะครับโรงพยาบาลเขาก็โดนตีนข้าหอมดอกกระถินรวยระรินคล้าวกลิ่นกองฟางเห็ดตับเต่าขึ้นอยู่ริมเขาย่านางมองเห็นห่วงสลางลอยปริมริมบึงอยากจะเด็ดมาดอมหอมหน่อยลองเอื้อมมือค่อยๆก็เอื้อมไม่ถึงอยากจะแปลงร่างเป็นแมงผู้พึ่งแปลงได้จะบินไปครึ่งเขาเจ้าบัวตูมบัวบานโอ้เจ้าช่อนกยูงแววเสียงเพลงมนต์รักลูกทุ่งซ้ำหอมน้ำปรุงที่แก้มเมฆลอยกระจายอยู่ในฟ้าสูงและลิบลิวลมหนาวเริ่มปลิวลิวมาเมื่อฟ้าสิ้นฝนฝนซึ่งเหมือนที่สิ้นใจน้องจากที่ไปพร้อมญาติคนคิดถึงหน้ามนมนมองคอยคำกล่าวมาว่ารักคนเขารักเราดีแน่จงคิดเปลี่ยนแปลงเพราะอย่าเศร้าอุราอย่าลังคำสู้เมาหมดเลี้ยวเมารอตัวดีกว่าว่าใครแล้วนะนกกระปูตาแดงน้ำแห้งก็ตายนกกระปูตาแดงน้ำแห้งก็ตายน้ำลงน้ำลงเห็นคลองแห้งเหมือนใจนางแล้งแห้งเหมือนดังเศษผงใจเลอะเลือนเหมือนน้ำขึ้นน้ำลงใจเลอะเลือนเหมือนน้ำขึ้นน้ำลงน้ำเลือนที่บอกว่าทรงอย่างไหลลงเหมือนกับน้องนกกระปูตาแดงน้ำแห้งก็ตายน้องกับผู้ตาแดงน้ำแห้งก็ตายเจ้าจากไปไหนกันรู้ไหมหน้ามันท่วมมาเจอน้องเนื้อนาเมื่อไรบาคือคราวน้ำตาท่วมใจมารักกันดีกว่าลูกนางสวรรค์ที่เธอและฉันที่รักผสมเกลียดทางใจระบมโลกเขาไม่เคยนิยมโทรักผมดีกว่านักบุญเก็บของกลับบ้านได้แล้วสวัสดีครับคุณครูเก็บเงินแม่ยิ้มระรื่นคงคืนลงคออย่าลืมทำกันบ้าน
ามาส่งครูนะจ๊ะเอาสมุดดินสอกลับบ้านไปด้วยคุณจะกลับบ้านหรือเปล่าครับค่ะงั้นกลับกับผมก็แล้วกันเดี๋ยวผมส่งคุณที่บ้านก่อนขอบคุณค่ะไปครับจะให้นาลูกต้องมีแทนพ่อตาบุญภาพี่มารับกลับบ้านนี่พี่ทองย้อยเมื่อไหร่พี่จะเลิกแต่งตัวบ้าๆอย่างนี้สักทีน้องบุญภาดูให้ดีนี่มาดหลิวเตอร์หัวใช่นะฮะจะว่าพี่เนี่ยชักจะบ้าดาราจริงคนนี้มากขึ้นทุกทีเลยนะทำไมพี่ถึงไม่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สมองจะได้มีว่างจะได้เลิกคิดฟุ้งซ่านถึงตะคนนี้สักทีนะพี่ย้อยโถภาพี่บอกแล้วไงว่าให้เรียกพี่ว่าพี่หลิวพานี่ถ้าจะติดนิสัยความเป็นครูสักเคยพี่เนี่ยไม่ใช่ลูกศิษย์ของพานะและไอ้การที่พี่จะเรียนแบบอะไรให้มันทันยุคทันสมัยเนี่ยมันก็ไม่น่าจะสร้างความเดือดร้อนให้กับใครจริงไหมครูจืดผมชื่อเจดครับไม่ใช่จืดอ๋อเอาละพี่ย้อยฉันเสียเวลามากับพี่มากเลยนะถ้าพี่ยังจะบ้านในดาราหลิวเตอร์หัวนี่ต่อไปแล้วก็ตามใจเถอะจะกลับบ้านแล้วไปที่ข้าครูเจตอ้าวแล้วไปกล่าวพี่ขอคารวะท่านหลิวเตอร์ย้อยเชิญเสด็จไปแต่ผู้เดียวเถอะค่ะโถโถน้องพานะน้องพาหน่อยหน้าจืดคิดจะแย่งแฟนกันเหรอเฮ้ยผู้หญิงข้านะใครจะแตะนะเว้ยแวะทานน้ำก่อนสิคะอ๋อครับขอบคุณครับนี่ไม่มีใครอยู่เลยเหรอครับเออล่าวุ่นเย็นไปไหนแล้วครับเนี่ยพ่อเนี่ยเหรอคะป่านนี้เขากำลังลุ้นเขาทรายอยู่ในสนามนี่แหละค่ะเขาทรายโน่นนี่ค่ะมากันโน่นเลยแล้วค่ะเขาทรายปุ๊บเขาทรายนำโชคจริงจริงเลยแหมนี่จริงตู่เลยนะ
แรมเอิญเจ้าสายลูกพ่อมา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 เจ้าตัวนำโชคโอ้นี่แหละครับเขาทรายค่ะนี่แหละค่ะเจ้าเขาทรายลูกรักลูกโปรดของคุณพ่อเขาล่ะข้าบอกไล่มาว่าเจ้าเขาทรายเนี่ยจะต้องชนะไม่มีไก่หน้าไหนหรอกว่าที่จะมาล้มแชมป์เจ้าเขาทรายได้ของมันแน่นอนอยู่แล้วเขาทรายซูเปอร์แชมป์อยู่แล้วเฮียบุญเย็นเอาคุณเจตมาส่งแม่พาเขาเหรอขอบใจมากนะเดี๋ยวอยู่กินข้าวสักหน่อยสิวันนี้ต้องฉลองเจ้าเขาทรายสักหน่อยไม่ละครับผมต้องขอตัวก่อนต้องรีบกลับไปเตรียมงานสอนเด็กอาหารมื้อเย็นก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วด้วยผมเลยลาแล้วนะครับอาบุญเย็นไปนะครับไปไล่เถอะขอใช่เอาขอบคุณครับไปแล้วบอกโชคดีนะไปละครูเจตเนี่ยนะแกเป็นคนดีจริงๆนะยึดมั่นอุดมการเสียสละกับพวกเด็กๆใช่ครับใช่บ้านเราเนี่ยกันดานจะตายใช่ครับใช่แกก็ยังสาดด้านด้นมาสอนหนังสือให้พวกลูกหลานเราถึงที่นี่ใช่ครับถ้าครูทุกคนเหมือนครูเจตหมดเยาวชนของเราคงจะพัฒนากลายเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคตแน่ทุกวันฉันมีความสุขหัวใจไม่อยากจะคิดอะไรมีหัวใจเหมือนท้องว่างเปล่าไม่โกรธไม่แค้นไม่เครียดใครให้ใจมองเศร้าใครว่าอย่างไรช่างเขาตัวของเรารู้ตัวเราดีใช่ดีแก่ปูนี้แล้วไม่รู้ตัวก็แย่แล้วไปเที่ยวไปให้หมดสิ้นวันชาติหนึ่งชีวิตแสนสั้นขอใช้มันให้ช้ำชีวิตมืดค่ำห่วงเงาสุขกายเขาถ้าพอมีทีถ้าหากเจ้าของเขามีต้องขอโทษทีมิได้ตั้งใจอาจจะเป็นชีวิตเสพเลแต่จิตใจไม่เคยเกเรหลอกลวงทำร้ายใจใครกับยิ่งชายผู้นั้นนานแล้วนี่คือฉันเองที่อยู่ที่มีเรือนร่างอาจเลอะโลกีท่านก็มีหัวใจผ่องแผ้วเลิกไปเพ้อฝันถึงวิมานชิมพลีเมืองแก้วหลับได้คืนพอแล้วไม่เป็นนกแก้วในกรงของใครไม่เคยมีเลยเพราะอะไรวะเพราะแต่ละเพลงแต่ละเพลงที่เล่นรุ่นทานเลยทานนินดูมาดดารามิวสิกวิดีโอที่หน้าเราเอาเป็นไรล่ะลุงชื่นฮะเฮ้ทั้งย้อยเอาไว้พวกเราวันนี้เข้มลุงนี้ค่อยว่ากันใหม่โอเคมาร้องที่ขาดแล้วก็ดาดปะแล้วก็ทาสีซะด้วยไปๆเองไปปากร้องหน้าไปไปไปเป็นไงไปวะหน้าตาถึงได้ยับยู่ยี่อย่างเงี้ยโบราณท่านว่าหน้าตาบึ้งตึงไม่สดใสจะแก่ไปอีกหนึ่งปีนะวะลุงผมมันไม่ดียังไงบุญพาถึงไม่ยอมนั่งรถผมกลับบ้านเนี่ยชอบไปนั่งซ้อนท้ายรถของไอ้ขูเจ็ดหน้าจืดนั่นน่ะเฮ้ยทำงั้นได้ยังไงวะใครๆก็รู้ว่าเอ็งชอบกับครูพระไอ้ทำอย่างเงี้ยถ้าก็มิ่นเชิงชายกันน่ะก็นั้นน่ะสิผมมันถึงได้มาหาลุงเพื่อขอคำปรึกษาเพราะสมัยพ่อผมเนี่ยยังต้องพึ่งสมองลุงเลยค
คนมันเกิดมาปัญญาดีของแบบนี้มันเป็นพรสวรรค์ของแต่ละบุคคลนะเว้ยนี่เอ็งรู้ไหมพ่อแม่เอ็งที่ได้เสียเป็นผัวเมียกันเนี่ยเพราะใครข้าว้อยเป็นคนจัดการเบื่อเบื่อเบื่อพูดแล้วมันน่าใจหายว่ะมันไม่น่าจะมาด่วนตายจากไปเร็วอย่างนี้เลยโอ้โหลุงชื่นจ๋าที่ฉันมาเนี่ยเพื่อขอคำปรึกษาไม่ใช่มาเพื่อมาฟังนิยายเรื่องเก่าลุงช่วยฉันคิดหาหนทางหน่อยสิว่าจะเอาไงดีมันก็ไม่ยากแต่มันต้องใช้สมองแล้วสมัยเนี้ยเป็นยุคไฮเทคทำอะไรไม่ต้องมีสิ่งตอบแทนเขาเรียกว่าขาดสมองไรเพื่อการสมองตีบตันไว้ทองย้อยอะไรก็แพงทูบเทียนก็แพงหมายถึงเงินใช่ไหมลุงก็ไม่รู้สิแค่นี้พอไม่ค่าสมองไหลฮะสีแดงไงโบราณท่านว่าจะหนักรอบก็ต้องมั่นกู้เจ้าชู้ต้องมั่นเกี้ยวของอย่างเงี้ยเองต้องใช้ความใกล้ชิดเป็นสื่อรู้แล้วเองต้องมั่นไปรับส่งครูพาเข้าบ่อยๆจำไหมสนิทดีกว่าเสน่ห์อย่างนี้ชัวผมจะทำตามที่ลุงบอกทุกอย่างแล้วนี่ไอ้อ้อยไก่ทวงไปไหนล่ะลุงไม่เห็นหน้ามันเลยข้าให้มันไปรับงานที่โรงนั่งเปิดใหม่พาราพรีเมียร์หรือรอบปฐมทัศน์อะไรเนี่ยลุงก็เลยให้มันไปเซ็นสัญญาโอ้โหงานนี่คงใหญ่โตน่าดูเลยสิลุงอย่าใช้คำว่าใหญ่โตนะจงย้อยควรใช้ว่ามหึมาเรือมโหฬารโอ้โหเพราะว่างานนี้ข้าเตรียมนักดนตรีชุดใหญ่ไว้พอๆกับวงซิมโฟนีเองจะต้องไปด้วยกันนะเพราะว่าเขาจะฉลองโปรแกรมหนังใหญ่มีเจ้าริวเตอหัวนี่เป็นพระเอกเองต้องไปโชว์ตัวแทนมันมันมีจดหมายว่ามันมาไม่ได้เพราะเป็นโรคตาแดงความผิดหวังกับสำหรับท่านที่เคยพบแต่ชีเชียวหัวคืน
ลุงชื่อน่ะแกโคตรแสบเลยฉันโคตรอายเขาเลยเว้ยเอาละเอาละไม่ต้องเถียงกันแล้วโอ้มันอายนี่วะตอนนี้คนที่สมควรอายมากกว่าใครเนี่ยก็คือข้าอายเหรอเออยังแกต้องมาอายใครวะเนี่ยเมื่อแกมีทุกอย่างครบสมบูรณ์น่ะทั้งรูปทั้งทรัพย์คนในหมู่บ้านก็ไม่ได้ท้าแกกันทั้งนั้นล่ะก็เพราะอย่างนั้นไอ้ฉันนี่ต้องอายอย่างมันน่ะต้องไปไอ้ขูดจืดน่ะมันมีอะไรมาเหนือฉันหล่อฉันกลอกกว่าเท่ฉันก็เท่กว่ารู้ว่าฉันก็ทันใหญ่กว่าแต่ทําไมบุญพาถึงยอมให้มันไปส่งที่บ้านไม่ยอมมาขึ้นรถฉันตัดสลัดจากฉันยังไม่มีเยื่อใยเลยไมตรีเอ๊ะก็แปลกนะครูพาแกขึ้นในห้องแกวะนั่นนะสิถ้าว่าแกคิดสั้นมั้งนะแม่ผมชื่อนี่แซ่บจริงๆหายไหมเอ้ามีอะไรเหรอตาน้องสาวเองนะสิโทรเลขมาว่าจะกลับมาเที่ยวบ้านช่วงปิดเทอมหอยแล้วจะพาเพื่อนมาเที่ยวอีกเอ้าจริงเหรอวะลำพังเองสองคนตั้งแต่พ่อแม่เองตายตาต้องรับภาระหนักอกอยู่แล้วเยี่ยมนี่จะส่งเสียให้น้องเองเรียนเยี่ยมนี่จะถูกประหารจากเองที่ใช้เงินผิดประเภทแล้วยังต้องมาคอยเรียกรับรองผู้ผึ่งเองอีกเนี่ยนะไอ้พวกนักสังคมในลูกนะมั้งมึงสองคนนั่นแหละไอ้ลิ้วเต๋อหัวไม่เกี่ยวทำอะไรนี่นะที่จริงนะมันไม่ใช่ความผิดของฉันกับทองประกายเลยมันเป็นความผิดของตาเองถ้าตาไม่ยอมยกแม่พ่อฉันน่ะมันก็ไม่มีพวกฉันออกมาใช้เงินของตาสิจริงไหมจริงไหมเออนั่นน่ะสินะไม่ยกให้ดีกว่านะตานะใช่แน่เอ้ยพูดถูกแต่ข้าจะต้องหาทางถอนทุนคืนให้ได้คอยดูก็แล้วกันพี่ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้น้องกายต้องรอนานนะครับน้องเขาบ่นเป็นกระบุงแล้วนะพ่อครับผมเพิ่งจะจัดกระเป๋าเสร็จเนี่ยครับใหญ่เอากระเป๋าเสื้อผ้าไปเก็บที่รถทีซิเออครับผมนี่แล้วดูแลน้องๆให้ดีนะดนายยิ่งไม่ชินที่ชินทางอยู่ด้วยคงไม่มีอะไรละค่ะคุณป้าเพราะเป็นบ้านเกิดของกายเองคุณตาก็พอจะเป็นที่เคารพของชาวบ้านอยู่ถ้างั้นก็ค่อยเบาใจหน่อยแล้วเจ้าใหญ่ก็เหมือนกันขับรถให้ดีล่ะครับอย่าซิ่งมันมากนักครับแล้วก็คอยดูแลคุ้มกันให้ลูกหลานข้าด้วยเข้าใจมั้ยเข้าใจครับผมขอรับรองด้วยเกียรติของรปภ.ชั้นดีว่าจะคอยดูแลทุกฝีก้าวเลยครับผมข้าดูเองตื่นเต้นผิดปกติไปวะเป็นไรไปเลยวะโธ่แกก็ไม่น่าถามเลยนี่ทองย้อยก็รู้ๆกันอยู่ว่าวันนี้ขวัญใจของใครจะมาโอ้ยนี่เองตั้งความหวังจะเป็นน้องเขยข้าใช่ไหมวะมันแบบไงอะพี่แบบมันแบบงั้นน่ะนั่นแหละแถวๆนั้นเอาเถอะข้าไม่ขวางทางเองหรอกมันอยู่ที่ยายกายเขาอะของแบบนี้มันห้ามกันยากเว้ยทองประกายโอ้โหทองประกายจริงๆด้วยเฮ้ยพี่แกเป็นใครเนี่ยแล้วมาวุ่นวายอะไรกับน้องกายของฉันฮะพี่ทองค่ะเป็นเพื่อนกับพี่ชายของกายครับโอ้ยตายตายตายนี่คุณไปคบกับเขาได้ยังไงหน้าตาแบบนี้มันพวกไม่เต็มบาทพวกเซียวพวกติงต้องเป็นไงแล้วนี่คุณดนัยนะคะและนั่นก็วรุณีเพื่อนของยายสวัสดีครับสวัสดีฮะยินดีที่ได้รู้จักครับยินดีครับพี่ที่ได้รู้จักขอบคุณครับนี่ออสเพื่อนผมครับฮะเฮ้ยพี่ครับฝากนะครับฮะแล้วนี่คุณตาอยู่ไหนแล้วพี่ย้อยอ๋อส่งสายอยู่ข้างบนบ้านอ๋อถ้างั้นเราก็ไปกราบคุณตาก่อนดีกว่านะคะไปสิจ๊ะไปใหญ่ครับจัดการขนกระเป๋าเสื้อผ้าให้ด้วยนะครับผมน
ไปจ้ะผมใหญ่น้ำคุณครับฟ้าเป็นรปภประจำตัวของคุณท่านทั้งสองครับโอ้ดีมากเฮ้ยโรงนี้จะเลิกแล้วนี่ว่าไปในกาละคิดอะไรมากวะอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้สิเอ็งก็เห็นอยู่แล้วนี่ว่าโทษทองประกายไปอยู่กรุงเทพไม่ทันเท่าไหร่ก็เปลี่ยนใจไม่เห็นค่าความรักของไอ้ทงดูดิมาอีกแล้วนี่หวายชุบปู้เนี่ยใช่ป่าววะอะไรอ่ะพี่ดูอะไรกันอยู่ได้เล่าโถ่ยมาดูมานอนถือเลยบุญพาพี่มารับบุญพากลับบ้านอยากขี่มากไม่ได้นะบุญพายังไงวันนี้บุญพาต้องกลับบ้านกับพี่อะไรกันเนี่ยคนรักกันชอบกันเนี่ยมันต้องไปไหนมาไหนด้วยกันสิใช่ไหมจริงไหมคุณจืดจริงไหมนักเรียนแกมารับครูนี่เองว่าไงจ๊ะบุญพาเอาไปก็ไปไหนแล้วกุญแจเอามานี่บุญพาจะขี่ไปเองโอ้โอ้โหไปได้ไม่ได้เสียฟอร์มหลิวหมดโอ้โหได้ไงได้ไงให้ผู้หญิงขี่ได้ไงบุญพานั่งซ้อนไปให้สบายใจดีกว่าเฮ้ยชุบเอากลับบ้านก็ได้แล้วมึงดูอะไรกันอยู่ได้กลับป้าพวกเราแค่นี้ไม่มีบุญไปนะกูจืดบ้านต่อเลยครับหวังนะสองพ่อมีทนทนทนเวรเวรกรรมชาติก่อนน่ะกูกับมึงเนี่ยเป็นหนี้อะไรกันหรือเปล่าชาตินี้กูถึงเกิดมาเป็นขี้ข้ามึงโอ้ยไก่หาอะไรวะนอนก็นอนอย่างดีมีมึงเลือกคุมมีพัดลมเป่าห่วยแหกตาบุ้งกูมั่งนอนนอกซานบ้านน่ะอาศัยธรรมชาติซอยปัดเป่าโว้ยเก่งวะเฮ้เก่งวะเอากูบ้าละเอาบ้าละเฮ้ยสีแมงนั่นพี่ทำแรงเองไหวหมาไงก็ถามว่าทำอะไรให้ข้าวเจ้าเขาทรายเรียบร้อยยังถ้าเรียบร้อยแล้วจ้าเอ้ยนี่ฉันกำลังปล้ำไก่ไอ้เจ้าขอชายอยู่จ้าดีดีพี่ดาวไว้ไอ้หมาเอ็งนี่มันดีกับข้าจริงวะอุตส่าห์ลงทุนเป็นคู่ซ้อมให้กับเจ้าเขาทรายมันเป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วแมนบอกว่าเขาทรายใครเจ้านายวันนี้มาหล่อเลยยิ้มด้วยแหมเมื่อนี้เขามาเด็ดขาดนะสวัสดีครับอาเย็นเจ้าย้อยไปรับบุญพามาจากโรงเรียนหรือไงฮะครับอ่ะคือตอนนี้ผมเนี่ยต้องทำตัวเป็นหมาห่วงก้างหน่อยกลัวคนอื่นนี่มันตัดหน้าขวาเอาดวงใจไปคล้องโอ้คุณย้อยพูดเขาท่าฟังแล้วน่าเคลิบเคลิ้มไอ้หมาขอโทษครับเจ้านายนี่ถ้าไอ้หมาเป็นผู้หญิงนะจะมอบกายถวายใจให้คุณย้อยคนเดียวเว่อร์นะบุญมาเอาอย่าบ้าตามเขาไปอีกคนนึงเลยโอ้ปัญหาแรกกูช่วยไปคนในบ้านยังวะนี่พี่ย้อยพาฉันจะเหลืออดเลยนะอีเดียดทุเล็ดทุเล็ดที่สุดเลยพาเนี่ยอายเขาซะจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเลยนะพี่ย้อยเข้าใจมากก็ตั้งไว้บนบ่าก็ดีแล้วนี่ครับนี่บุญมาเอาครับไปเลยไปให้ไกลเลยไป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 ใครไปใครเขาจะงงไงบอกให้ไปไงไปตายที่ไหนก็ไป
ตายไปเถอะของเพชรพักนี่ไอ้หมาครับไปมีอะไรค่อยๆพูดค่อยจากันได้นะฮะเรื่องของหนุ่มสาวโตกันแล้วดีมากพ่อก็ไม่อยากไปก้าวก่ายเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแล้วทีพาล่ะทำไมไม่ไว้หน้าพี่บ้างลูกผู้ชายนะฆ่าได้นะแต่ย่าไม่ได้พี่ย้อยพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงอ่ะก็กับครูจืดนั่นไงพี่รู้นะว่าที่พาโกรธพี่เนี่ยก็เพราะว่าไอ้เจ้าหน้าจืดนั่นโอ้ยนี่จะไปกันใหญ่แล้วครูเจดกับพาเนี่ยเป็นแค่เพื่อนโรงเรียนเดียวกันพาไม่เคยคิดอะไรเกินเลยเป็นอย่างอื่นเลยจะไปรู้เลยถ้าพาว่าเป็นแค่เพื่อนเนี่ยความสัมพันธ์แบบคนคู่ของเราเนี่ยต้องเหมือนเดิมใช่ไหมจ๊ะน้องพาจ๋าพาว่าน่าจะพูดกันให้เข้าใจไปเลยดีกว่าเรื่องอะไรระหว่างในหลิวเต๋อหัวของพี่กับพาเนี่ยใครสำคัญกว่ากันเอ้ายก็ต้องพาที่จ๊ะถ้าอย่างนั้นนะพาจะขอให้พี่เลิกแต่งตัวแล้วก็ทำท่าแปลกๆแบบในหลิวนี่สักทีพี่ให้พาได้มั้ยแม่ไอ้ของแบบนี้มันลำบากกันนะโธ่พี่ย้อยพี่รู้ตัวหรือเปล่าว่าที่แล้วมาเนี่ยพี่ประเมินคุณค่าของตัวเองต่ำไปทำไมพี่ไปทำอะไรที่มันเป็นตัวของตัวเองล่ะทุกวันนี้พี่มีอะไรที่ใครๆก็พากันอิจฉาแต่พี่กลับไม่เห็นค่าของตัวพี่เองเลยเชื่อพาเถอะนะตกลงแต่ของอย่างนี้มันต้องใช้เวลาหน่อยพาคอยดูต่อไปพี่จะเป็นทองย้อยคนใหม่นิ้วทองย้อย